ันนี้คำถามที่ทางเจ้าที่ถามนี่เป็นคำถามเดิมมันเป็นคนเนี่ยคำถามก็พวกแบบว่าเองรู้ถ้าเกิดเองรู้เองก็พูดแล้วพวกนี้ค่ะคือคำถามเดิมๆแล้วหนูบอกตำรวจว่ายังไงก็คือหนูไม่รู้คือหนูไม่รู้จริงๆค่ะคือถ้าเกิดให้หนูไปพูดมันก็ไม่ได้อะนิ่มมองยังไงที่ตำรวจส่งพ่อมาคุยกับนิ่มมาก็ไม่ได้อะไรค่ะพ่อหนูพยายามให้หนูพูดความจริงพยายามให้เล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะก็คือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ทำจริงๆอะค่ะอย่างวันนี้ที่เจอพุทธบ้างไหมคะเจอค่ะได้คุยอะไรกับพุทธไหมตอนที่เขาแยกสอบกันนะคะเขาก็ถามมาว่าคือเองยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมว่าเองไม่ได้ทำก็คือยืนยันนั่นแหละค่ะยืนยันกับทุกคนแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเราไม่ได้ทำนิ่มคิดว่าถ้าสมมติว่ามีการพานิ่มแบบเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้ต่อสังคมต่อการก็คือถ้าเกิดช่วยอะไรเราได้ก็แบบว่าให้สังคมสบายใจว่าเราไม่ได้ทำจริงๆนะอะไรพวกเนี้ยคือเราก็แบบยืนยันค่ะแล้วตัวนิ่มมั่นใจไหมว่าน้องยังปลอดภัยดีอยู่ณวันนี้ไม่ทราบเลยว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปเลี้ยงจริงๆก็คงจะปลอดภัยอะค่ะมันไม่เจอศพน้องด้วยค่ะก็เลยคิดว่าน้องยังมีชีวิตอยู่อยากให้นิ่มเหมือนกับย้ำกับสังคมถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจก็คือเรื่องของที่ตั้งข้อสังเกตเอาลูกไปทิ้งขโมยลูกไปขายฆ่าโมกโยนทิ้งน้ำหรืออะไรก็ตามโบกปูนอะไรนิ่มชี้แจงประเด็นหนองกับสังคมเลยก็เราไม่ได้ทำจริงๆอะค่ะคือมันจะอธิบายก็ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรบ้างก็คือไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาคือไม่ได้เอาน้องไปทิ้งน้ำไม่ได้ขายน้องไม่ได้เอาน้องไปให้ใครกฎหมายไม่มีความสุขเรียกฆ่าหันศพ